ไม่มีมวยล้มจุลพันธ์ลุยต่อคดีดิไอคอนจ่ออุดช่องโหว่ขยายผลแม่ข่ายเพิ่มโทษการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 14:29 น.สว.จี้รัฐแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนจุลพันธ์เตรียมอุดช่องโหว่ขยายถึงแม่ข่ายกลางล่างเพิ่มโทษไม่ให้คดีหมดอายุความเผย18บอสบางคนไม่ยื่นภาษี 3-5 ปียันไม่มีมวยล้มเชื่อคลิปเสียงเทวดาถึงมือตำรวจแล้วเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภาโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมได้พิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาของนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสว.เรื่องการแก้ไขปัญหาขายตรงแบบแชร์ลูกโซ่ที่กระทบกับเศรษฐกิจว่าคดีของดิไอคอนกรุ๊ปพฤติกรรมไม่ได้แตกต่างไปจากแชร์สมัยก่อนแต่กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องแชร์ลูกโซ่ของเราออกมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไม่ทันยุคปัจจุบันแม้มีการแก้ว่าให้มีสินค้าขายด้วยแต่ถึงเวลาก็ไม่มีสินค้าหรือมีก็ไม่มีคุณภาพมีแล้วขายไม่ได้คนขายไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่จะเอาดาวไลน์มาแทนสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าบอสทั้งหลายโดนจับไปแล้วจะจบเพราะยังมีอีกหลายบอสในคดีดิไอคอนและคดีอื่นๆที่กำลังดำเนินการอยู่โดยมีคนมาเล่าเรื่องที่น่าเชื่อถือเช่นพิธีกรดังๆเซเลบดังๆหรือบอสคนเหล่านี้สามารถรวบรวมคนได้เป็นหมื่นคนซึ่งปัจจุบันคาดไม่น่าจะต่ำว่าหมื่นคนขึ้นไปหรืออาจเกินกว่านั้นแล้วและแชร์ลูกโซ่มีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์รัฐต้องดูแลด้วยเพราะการทำออนไลน์สามารถทวีคูณปัญหาได้อย่างมากมายและเติบโตได้อย่างรวดเร็วนาวาตรีวุฒิพงษ์กล่าวนาวาตรีวุฒิพงษ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีคนร้องเรียนตั้งแต่ปี62มีการแจ้งดำเนินคดีแต่คดีก็หายไปไม่รู้ว่าเทวดาที่ไหนยับยั้งเอาไว้และกรมสรรพากรก็แจ้งมาว่าบอสหลายคนไม่ได้เสียภาษีตามที่ควรจะเป็นหรืออาจจะไม่เสียภาษีเลยก็ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังไปติดตามด้วยรวมถึงรถหรูขนาดพระบางรูปไปเทศนาเชิงนิยมชมชื่นด้วยจึงขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังรับปากว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูต้องทำจริงจังไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะคนที่อยู่ในข่ายไม่ใช่แค่ดิไอคอนยังมีอีกหลายแชร์ลูกโซ่หากรัฐบาลอย่านิ่งนอนใจอยู่คิดว่าไปเรื่อยๆตามระบบปกติโดยไม่ต้องมีกฎหมายพิเศษมาจัดการคดีดิไอคอนก็คงจะจบเหมือนกับคดีที่ผ่านมาในอดีตที่ผู้เกี่ยวข้องในคดีออกมาเสวยสุขกันหมดแล้วด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังชี้แจงว่าทางคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจกับเรื่องนี้อย่างมากและได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ไปดำเนินการเรื่องคดีความกระทรวงยุติธรรมดูเรื่องขั้นตอนต่างๆสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบดูเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงการคลังดูเรื่องการปรับแก้ขั้นตอนกฎหมายต่างๆที่จำเป็นในคดีดิไอคอนนั้นฝ่ายปฏิบัติได้ดำเนินการค่อนข้างรวดเร็วและจับกลุ่มตัวผู้ที่เกี่ยวข้อง18คนอายัดทรัพย์ไปจำนวนมากรวมถึงทรัพย์สินอีกจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในข่ายที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป
ทั้งอสังหาริมทรัพย์บัญชีต่างๆรวมถึงทรัพย์สินทางออนไลน์คือสิ่งที่นำมาโชว์ในวาระต่างๆว่ามีการถือครองอยู่ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าส่วนการดำเนินการเรามีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับพ.ร.บ.หลายฉบับซึ่งกฎหมายหลายฉบับถึงวาระที่เราต้องพิจารณาทบทวนกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องต้นได้หารือถึงตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องแก้ไขพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่ออกมาตั้งแต่ปี2527ในหลายๆประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่างและต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนเชื่อว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 เดือนก็เสร็จเพราะเรื่องนี้ถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนายจุลพันธ์กล่าวต่อว่าประเด็นหลักที่ตั้งโจทย์ไว้ในการแก้ไขพ.ร.บ.ตั้งแต่ปี2527ประเด็นแรกให้หน่วยงานสามารถเอาผิดไปถึงแม่ข่ายได้ซึ่งกฎหมายที่ใช้อยู่ยังมีช่องโหว่ไม่สามารถเข้าผิดแม่ข่ายถึงระดับกลางระดับล่างได้จึงต้องแก้ไขและต้องเพิ่มโทษที่บางส่วนยังไม่ได้สัดส่วนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นยังเป็นหลักแสนบาทหลักล้านบาทขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคมอย่างตัวเลขในกรณีดิไอคอนปัจจุบันจำนวน 1.6 พันล้านบาทแล้วและอาจขึ้นไปเรื่อยๆในกรณีที่มีคนเข้ามาแจ้งความคดีเพิ่มเติมรวมถึงต้องปรับแก้เรื่องอายุความเมื่อคดีเข้าสู่อายุความแล้วกฎหมายของปปง.ก็ดำเนินการต่อทันทีเกี่ยวกับอายัดทรัพย์และทรัพย์สินต่างๆอย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นในพ.ร.บ.ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือเรื่องอายุความในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีก็ทำให้อายุความขาดได้เราจึงต้องแก้ให้อายุความสะดุดหยุดลงในกรณีผู้ต้องหาหลบหนีกรณีนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้คดีขาดอายุความเพื่อดำเนินคดีได้ถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังกล่าวต่อว่าเรื่องปรับเปลี่ยนผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังส.ส.ค.เป็นหน่วยงานมีอำนาจในการปฏิบัติเป็นหน่วยงานในเชิงนโยบายซึ่งมองว่ากลไกที่จะมีประโยชน์สูงสุดคือต้องให้ผู้ที่ถือกฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมเช่น DSI ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือกฎหมายเพื่อให้การดำเนินคดีอยู่ในมือผู้ปฏิบัติและสามารถดำเนินการในรูปแบบ One Stopให้กับประชาชนที่เดือดร้อนได้นอกจากนั้นยังต้องปรับแก้เรื่องการฟ้องล้มละลายซึ่งกลไกปัจจุบันการฟ้องล้มละลายกระทรวงการคลังจะต้องดำเนินการส่งผ่านทางสำนักงานอัยการซึ่งจะปรับเปลี่ยนให้เปิดกว้างมากขึ้นอาจจะให้ตำรวจเข้ามาฟ้องล้มละลายต่อไปได้สุดท้ายคือการปรับแก้ที่สำคัญเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับว่ารูปแบบในการฉ้อโกงและแชร์ต่างๆปรับเปลี่ยนไปมากและมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มีความยืดหยุ่นปรับตัวให้ทันกับผู้ที่กระทำความผิดในเทคนิคและกลเม็ดใหม่ๆทำให้ภาครัฐมีความจำเป็นต้องปรับตัวซึ่งกฎหมายที่จะปรับแก้ภายใน 2-3 เดือนนี้เพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆหวังว่าการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันจะป้องกันการฉ้อโกงในประเภทต่างๆได้ต่อไปนายจุลพันธ์กล่าวว่าเวลาที่ภาครัฐจะดำเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินการคลังโดยมากจะเลือกช่องทางพ.ร.ก.
พราะกรณีนี้เข้ากรอบของการออกเป็นพ.ร.ก.ค่อนข้างมากเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศมีความจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนซึ่งในความคิดของกระทรวงการคลังก็จะออกเป็นพ.ร.ก.ส่วนเรื่องภาษียืนยันว่าตรวจสอบบอส18คนย้อนหลังเรียบร้อยโดยมีบางรายไม่ได้ยื่นแบบภาษีระหว่าง 3-5 ปีซึ่งยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดจะต้องตรวจสอบว่าหลบเลี่ยงอย่างไรขอว่าไม่ต้องกังวลยืนยันว่าไม่มีมวยล้มเราจะดำเนินการให้ถึงที่สุดส่วนเรื่องเทวดาผมเห็นความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีว่าเรามีความจริงจังเชื่อว่าเมื่อถึงมือตำรวจแล้วเมื่อไปตรวจคลิปเสียงก็จะขยายผลดำเนินการต่อไปให้ถึงที่สุดยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนำผู้กระทำความผิดไปดำเนินการให้ครบถ้วนนายจุลพันธ์กล่าวโตโน่ไม่อยากพูดเอาหล่อไม่ขอซ้ำคนล้มผิดก็ว่าไปตามผิดให้กฎหมายจัดการบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567 14:03 นักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินไม่อยากพูดเอาหล่อไม่ขอซ้ำคนล้มให้กฎหมายจัดการด้านการรับงานงวดมากกว่าเดิมเป็นความรับผิดชอบของเราจากประเด็นThe Iconทำให้เหล่านักแสดงต้องเข้มงวดกับการรับงานพรีเซนเตอร์ให้มากขึ้นล่าสุดโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ได้มาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ VEXXO Smart Life และงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าคนสำคัญณห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม BC ชั้น4โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการรับงานที่ต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยโตโน่ได้เผยว่าโดยส่วนตัวปกติเป็นคนที่ระมัดระวังในการรับงานอยู่แล้วมันเป็นความรับผิดชอบของเราแล้วยิ่งตัวเขาเองมาจากการสนับสนุนของประชาชนยิ่งต้องดูให้ละเอียดส่วนเรื่องคนที่ผิดอยู่ตอนนี้ไม่ขอซ้ำคนล้มให้กฎหมายเป็นคนจัดการเรื่องการรับงานถ้าอะไรที่เราไม่ได้ใช้จริงเราก็ไม่ทำไม่รับอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่างเราก็นึกง่ายๆถ้าอย่างเป็นของกินเราทำให้พ่อแม่เรากินเป็นของใช้เราทำให้พ่อแม่เราใช้ผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินคงไม่ต้องพูดไรเยอะเนอะพี่เห็นมาตลอดเราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อในเรื่องของความจริงใจความสื่อสัตย์ความอดทนเราโตมาแบบนั้นถูกปลูกฝังมาแบบนั้น10ปีที่ผ่านมามีบ้างไหมที่โดนชักชวนผมว่าทุกคนไม่น่าจะรอดนะโดนกันหมดโดนติดต่อหรอโดนอยู่แล้วครับคัดกรองงานยังไงอย่างที่ผมบอกไปถ้าผมไม่ได้รู้จริงผมไม่ได้ใช้ผมจะไปโกหกได้ยังไงที่ผ่านมาปฏิเสธงานไปเยอะมากเราดูที่คุณภาพของสินค้าก่อนอย่างที่ผมบอกไปเรามาได้เพราะประชาชนแล้วยิ่งผมอ่ะผมไม่ได้มาเพราะแมวมองนะผมมาเพราะเงินโหวตเขาแล้วถ้าผมมาโกหกถึงเขาไม่รู้แต่ผมรู้นะสินค้าประเภทไหนที่จะไม่รับเลยอย่างพวกกินแล้วขาวอะไรแบบนี้อาหารเสริมจริงๆแล้วผมกำลังจะทำที่สำหรับช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุผมกำลังจะทำเพราะตัวผมเองเห็นแล้วว่านอกจากการช่วยของเรื่องเครื่องมือทางการแพทย์แล้วเวลาพ่อแม่ของเราไม่สบายเวลาเริ่มมีอายุแล้วเริ่มย่อยพวกโปรตีนได้ยากผมเห็นแล้วว่าราคามันสูงแล้วถ้าเราทำสิ่งที่มันดีแล้วมันช่วยลดค่าใช้จ่ายของเขาได้แต่ต้องดีจริงๆนะครับ
ผมคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยเขาได้อีกอย่างพวกนี้ที่ผมจะทำมันต้องกินเข้าไปเราก็ต้องยิ่งดูให้ดีเรื่องสัญญาดูละเอียดลึกไหมจะมีทีมงานช่วยดูด้วยเพราะจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ใช่นักกฎหมายผมไม่ได้รู้ลึกแต่ทุกๆอย่างมันต้องผ่านสังกัดผ่านผู้จัดการผ่านผู้ช่วยผมว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเรามีไหมที่รายละเอียดแบบเกินจริงหรือสคริปต์ที่อวยมากเกินไปจนเราไม่อยากพูดมีครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆและเราไม่ได้รู้จริงเราก็ไม่พูดมีความคิดไหมที่จะเอาทนายมาช่วยดูเรื่องสัญญาจริงๆเรามีกว่าจะมาเป็นสัญญาได้ก็ต้องทำโมก่อนต้องคุยในเรื่องของแนวทางใครใครก็อยากมีเงินอยากรวยแต่ถ้าเราจะรวยมันควรได้เงินมาจากความทุ่มเทเราถึงจะมีความสุขเคยถูกชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจเครือข่ายแต่ในความเห็นผมนะผมว่าไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกผมว่าเขาโดนหนักกันแล้วจริงๆนะผมว่าผมลองนึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาตอนนี้ทุกๆคนเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาหมดแล้วอย่าให้ผมไปพูดถึงเลยตอนนี้ผมว่าผมไม่ชอบซ้ำคนล้มสิ่งที่ผิดก็ว่าไปตามผิดจะให้ผมมาพูดเอาหรอผมไม่อยากไปพูดถึงเราทำอะไรเรารู้ดีอยู่แก่ใจเราอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วมันไม่ต้องพูดทำให้คนเห็นดีกว่าตอนนี้มีหลายอย่างที่เราควรไปโฟกัสผมว่าเรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างเลยในสังคมที่เราต้องช่วยกันผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่เรื่องนี้ผมว่าให้ทางกฎหมายจัดการต่อไปนี้การรับงานจะยากขึ้นไหมเราคงไม่อยากเจอหรอกถูกไหมเราก็คงไม่อยากจะมีปัญหาไม่มีใครอยากจะแย่อยู่แล้วในชีวิตแต่นี่แหละเราก็ยิ่งต้องละเอียดยิ่งต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างที่เราพูดมาตลอดว่าเรามีส่วนนะที่ทำให้สังคมดีขึ้นเวลาพูดอะไรไปแล้วยิ่งทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่ายบางทีเขาอ่านแค่ประโยคเดียวในหัวข้อข่าวแล้วไม่ได้มาฟังในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดมันก็ชี้นำไม่ว่าจะเป็นผมหรือสื่อมวลชนเรามีผลนะต่อการชี้นำของคนในสังคมว่าอยากจะให้คนเห็นไปในทางไหนดังนั้นผมว่าเวลาเราจะพูดจะทำอะไรเราควรต้องคิดกันให้ดีอย่าสักแต่เอาง่ายไว้ก่อนก็มีความเข้มงวดมากขึ้นปกติเราเข้มงวดอยู่แล้วเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเงินเนี่ยผมเชื่อในเรื่องการทัวร์คอนเสิร์ตการทำงานหนักการเป็นนักแสดงเล่นละครให้เต็มที่เราได้ค่าตัวมาเราภูมิใจส่วนในเรื่องของพรีเซนเตอร์อันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เราจะสื่อสารให้คนในสังคมรู้ว่าของตัวนี้มันดีกับเขายังไงอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็ต้องดูกันไป